ข้าวโพดหวานจ้าใส่เกลือในน้ำนิดนึงน้ำไม่จำเป็นต้องเยอะก็ได้นะคะมาดูการต้มเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพื่อความน่ากินยั่วยั่วยั่วหอมมากเลยเนี่ยโอ้โหหอมไปทั่วเลยเอ๊ะทำไมปอกเปลือกไม่ปอกเปลือกก็ชอบสีของเปลือกค่ะเพื่อความสวยงามจริงๆถ้าเราอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะเราก็ปอกแล้วก็ดึงเรียกดึงอะไรเกสรป่ะออกให้หมดเนาะแล้วก็ต้มจ้ะบางคนก็นึ่งเนาะอ่ะว่าไปเอามาให้ดูพอเป็นการผ่อนคลายเป็นการเพลินเพลินค่ะอาหารหลัก5หลัก10หลัก20หลัก10หลัก20พี่น้องเอ้ยดูกันเพลินเพลินคิดว่าน่าจะสุกแล้วค่ะอันนี้จะกินเลยนะไม่ต้องปรุงแต่งใดๆเดี๋ยวรอให้มันเย็นนิดหนึ่งก่อนมาแล้วจ้าแม่ค้าขายข้าวโพดหวานกินอยู่อย่างไทยจะกินได้กี่โมงบอกไม่ได้นะคะโอ้ยร้อนหลายเนี่ยมันหอมอ่ะหอมมากเลยอ่ะมันหอมที่เปลือกมันหรือเปล่านะหรือมันหอมตรงไหนมันน่าจะหอมด้วยความสดของเขาแหละค่ะหอมแบบข้าวโพดอ่ะเนาะยังแทะไม่ได้นะคะถ้าแทะตอนนี้ฟันน่าจะร่วงร้อนมากรอแป๊บนึงรอไม่ไหวอ่ะเอาแบบนี้กันก่อนไหมหวานกรอบว่ามันกระเด็นออกนอกจานนี่เลยไปกินให้เกลี้ยงกินให้เกลี้ยงอ้าวกระเด็นแล้วนี่กระเด็นทั่วบ้านทั่วเมืองเลยลาไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวกินเผื่อจ้ากินเผื่อนะจ้าหวานหวานกรอบอ้าวบ๊ายบายเด้อทุกคนหั่นแล้วเย็นกินนั่นเจอกันคลิปหน้าจ้า Thanks everyone. Bye by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 e.